แมมลาวอ้ายนะคะที่เติบโตแบบล้นกระถางเบียดกระถางแบบนี้แล้วนะคะเราควรที่จะเปลี่ยนดินขยับไซส์กระถางเพื่อที่จะทำให้เขาเติบโตได้เต็มที่กว่านี้ค่ะถ้าปล่อยไว้ก็ได้นะคะแต่จะทำให้เขาเติบโตได้ไม่ดีเท่านะคะเพราะว่าข้างๆเนี่ยเริ่มที่จะโดนกระถางบีบไว้แล้วนะคะสำหรับหน่อที่เกิดใหม่ออกมานะคะเป็นแมมที่ค้นน้ำสวยนะคะแล้วก็ให้ดอกที่สวยด้วยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้เห็นไหมคะว่าส่วนที่เป็นหน่อแตกออกมาเนี่ยเบียดกับกระถางแล้วค่ะเพื่อนๆต้นนี้นกเว้นน้ำงดน้ำไว้แล้วนะคะจนแน่ใจว่าดินแห้งแล้วนะคะแล้วค่อยนำมาเปลี่ยนกระถางเคาะกระถางออกนะคะจะเห็นว่ามีราขาวๆที่รากนะคะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หยิบออกเท่านั้นเองนะคะที่น่ากลัวก็คือเพี้ยแป้งนะคะถ้าเป็นเพี้ยแป้งเนี่ยเราจะต้องล้างแล้วก็ตัดแต่งรากใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นแค่ราขาวๆค่ะเดี๋ยวเราก็หยิบออกนะคะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดรากแบบเหี่ยวได้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองเอาดินออกนะคะเช็คดูรากนะคะถ้ารากยังดีอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เดี๋ยวนกจะเอาดินออกให้เยอะหน่อยค่ะเพื่อจะได้สังเกตรากนะคะว่ารากของเขาเนี่ยยังแข็งแรงพร้อมที่จะโตต่อไปหรือเปล่านะคะฤดูหนาวนี้ก็เป็นช่วงที่แมมลาวอ้ายนะคะจะสามารถออกดอกได้ดีที่สุดของปีเลยนะคะจะออกดอกได้ดีในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นดอกของแมมสายพันธุ์นี้ค่ะเพื่อนๆจะถามว่าถ้านกเปลี่ยนดินแบบนี้แล้วดอกที่กำลังจะบานหรือว่าดอกที่บานอยู่เนี่ยจะทำให้เขาเหี่ยวหรือว่าผุบลงไปไหมนะคะแต่เท่าที่นกเปลี่ยนดินมานะคะก็ไม่ได้เกิดกระทบกระเทือนอะไรนะคะเพราะว่าน้ำหรือว่าอาหารเนี่ยยังถูกเก็บอยู่ในลำต้นของเขาเพราะว่าเขาเป็นพืชอวบน้ำนั่นเองนะคะก็เปลี่ยนดินได้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะขยับไซส์กระถางขึ้นมานิดนึงแต่ว่ากระถางอันนี้เป็นกระถางดินเผานะคะแล้วก็ก้นกระถางเนี่ยก็จะแคบนะคะดินที่นกใช้ก็จะเป็นดินที่ผสมหินภูเขาไฟเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะให้ดินโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งแมมนะคะที่จะเน้นความโปร่งเป็นพิเศษนะคะสำหรับสูตรดินค่ะจากนั้นก็ใส่สตาร์เกิลจีลงไปกันเพี้ยกันแมลงนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือว่าปุ๋ยละลายช้าลงไปสักประมาณ 5-10 เม็ดนะคะเพื่อนๆสำหรับดินที่เราซื้อเป็นดินปลูกแคคตัสมานะคะก็ควรที่จะผสมหินภูเขาไฟเข้าไปเนี่ยอัตราส่วนก็หินภูเขาไฟ1:4นะคะต่อดินปลูก4นะคะให้โปร่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะจากนั้นก็วางลาวอ้ายของเราลงไปแบบนี้นะคะเคลียร์ดินให้กบลากให้หมดนะคะใส่หินโรยหน้าลงไปอันนี้นกใช้เป็นดินอะคาดามะนะคะเพื่อที่จะพยุงลำต้นแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เวลาที่เรารดน้ำเนี่ยดินปลูกของเรากระเด็นหรือว่าลอยออกมาหมดนะคะบางครั้งการรดน้ำก็อาจจะทำให้ดินกระเด็นออกมานะคะเมื่อเราโรยหน้ากระถางด้วยดินอะคาดามะก็ต้นก็จะสวยขึ้นเลยนะคะเขาเรียกว่าแคคตัสในกระถางเนี่ยก็จะดูดีขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ก็สามารถรดน้ำได้เลยนะคะแต่ว่าควรที่จะรดน้อยๆนะคะแค่โชยๆผ่านไปพอสักประมาณ 3-4 เดือนค่อยเพิ่มปริมาณของน้ำนะคะเรื่องของแดดก็ตั้งวางไว้ในที่ที่แดดรำไรภายใต้การกรองแสงก่อนนะคะเพื่อนๆอีก 3-4 เดือนเราค่อยขยับไปเลี้ยงรวมกับต้นปกติค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ